ท่านผู้ชมครับที่เล่าไปเมื่อเช้านี้เนี่ยตึกแถวปากซอยสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยนะฮะที่ปรากฏว่ามีสภาพเอียงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเอียงจนกระทั่งมีคนไปเห็นแล้วก็ถ่ายภาพมาเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะครับนี่นะวันนี้ทางคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพนะฮะไปดูโดยที่สำนักงานเขตพระโขนงและก็สำนักงานการโยธาไปตรวจสอบเบื้องต้นรายงานว่าตึกแถวนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่นู่นปี2521แล้วก็เอียงมาแบบนี้ไม่น้อยกว่า15ปีแล้วโอ้โหลงไปตรวจตึกแถวนี้มันเอียงเนี่ยนะฮะตึกแถวที่เอียงเนี่ย15คูหาตรวจสอบด้วยตาตามสภาพแล้วเนี่ยนะภายนอกไม่พบรอยร้าวก็ได้ให้วิศวกรวิชาชีพลงไปตรวจสอบโครงสร้างความแข็งแรงว่าปลอดภัยหรือไม่นะครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยหากตรวจแล้วก็จะมีการรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรวิชาชีพซึ่งกำลังประสานกับทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับให้ลงไปช่วยในการตรวจสอบตึกสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะตึกสีน้ำเงินนี้นะครับแล้วก็วันนี้ทีมข่าวของเราลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับสังเกตว่าบริเวณทางเท้าเนี่ยมันมีลักษณะยุบตัวลงไปบ้างนะสอบถามจากเจ้าของอาคารพาณิชย์ก็คือคุณนพดลเฉลิมเจริญรัตน์นะฮะเจ้าของอาคารพาณิชย์สีฟ้านี้ก็เล่าให้ฟังว่าพักอาศัยมานานกว่า30ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาคารที่อาศัยอยู่นี้ก็มีลักษณะเอียงมานานแล้วแต่ก็ยืนยันในเรื่องของความปลอดภัยในโครงสร้างของตัวตึกเพราะว่าที่ผ่านมาก็อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะอันนี้ทางเจ้าของตึกเขาบอกนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับเพราะจริงๆมันเอียงมีเอียงจริงๆไม่เห็นมั้ยมันก็เอียงตามที่เขาถ่ายไปอ่ะจริงอันนี้จริงแต่ถามว่าอันตรายมั้ยไม่อันตรายไม่อันตรายผมอยู่อย่างมีความสุขนะคานผมก็ดีเสาก็ดีไม่มีไม่แคกไม่เล่าทั้งสิ้นอาคารนี้มันเป็นของใครเป็นของเฮียเลยหรือว่าเช่าของผมเองคุณลองคิดดูดิตั้งแต่เข้ามาทำนะทำให้ผมเสียหายนะข้างล่างนี่เช่าไม่ได้น้ำท่วมสมัยก่อนหมอฟันมาทำให้ท่วมเครื่องไม้เครื่องมือก็พังหมดนะไอตัวทำฟันก็พังเขาเลยเลิกสัญญาเดือนนี้พวกเราก็ขอร้องเขาให้มันมาแก้ไขอย่าให้เราท่วมแค่นั้นเองแต่ที่นี้มันไม่ใช่มันก็เลยเวลานี้ก็เลยมาเล่นพวกผมไงจะเล่นงานก่อนหน้านี้มันตรงใช่ไหมคะมันเอียงเอียงนิดหน่อยเอียงอยู่แล้วเอียงอยู่แล้วนิดนึงแต่ไม่มากมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะที่เมื่อกี้เฮียบอกว่ามีใครมาตั้งอะไรนะเขามาสร้างอะไรไอ้เรื่องสาเหตุนี่นะอาจจะตึกมันเก่าแล้วมันนานแล้วไอ้พื้นที่บริเวณนี้มันอาจจะนิ่มหน่อยนะฮะตามที่เขาประกาศไว้ปีนึงมันจะซุดประมาณนิ้วนึงอะไรพวกนี้มันก็เลยเอียงนิดๆถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายเพราะเพิ่งร้านเพิ่งเปิดได้1เดือนแต่ว่าเช่าได้สัก 2-3 เดือนตกแต่งอะไรเงี้ยเพิ่งมาเลยค่ะเราสังเกตเห็นมาก่อนหน้านี้มั้ยหรือทราบมาก่อนมั้ยไม่ได้สังเกตเลยว่าตึกเอียงคือทราบแค่ว่าพื้นมันเอียงก่อนที่จะเข้ามาทำแต่ว่าเขาก็ปรับพื้นที่ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรว่าแบบมันเอียงเพราะว่าตึกเอียงนึกว่าพื้นมันเอียงเพราะแบบทางลาดหรือว่าอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะอันนี้เพิ่งทราบก็เห็นจากข่าวก็รอติดตามจากข่าวเหมือนกันค่ะก็เห็นแล้วรู้สึกยังไงก็อย่างที่บอกกังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยอย่างแรกเพราะว่าคนก็เยอะนะคะแถวนี้ค่ะแล้วอย่างนี้เราอยากให้หน่วยงานไหนอะไรยังไงไหมคะก็อยากให้มาตรวจสอบว่าโครงสร้างโอเคไหมถ้าอยู่ตรงนี้จะปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือแบบเนี่ยแหละความปลอดภัยสำคัญที่สุดใช่เครียดไหมคะว่าเราจะอยู่ต่อหรือจะไปอะไรยังไงคิดไหมเครียดค่ะทราบข่าวเมื่อประมาณแบบเมื่อเช้าเมื่อคืนก็เหมือนมีคนมาดูตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่เมื่อเช้าเนี่ยเริ่มมีคนทักมาเยอะแล้วรู้สึกว่าก็คงจะต้องมีการดูแลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวผมเองอ่ะอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เขาอยู่ประจำอย่างเงี้ยอาจจะกระทบกับเขาได้ครับผมกังวลไหมคะว่ามันจะวันดีคืนดีมาอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับเราตอนนี้ยังนะพอแค่ถือว่าก่อนทราบเขาคงคิดมาบ้างแล้วแหละว่าทำไมมันถึงเอียงไม่เอียงอะไรเงี้ยก็เลยคือเชื่อมันว่ามันก็คงไม่เกิดขึ้นขั้นเร็วขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ควรตรวจสอบก่อนใช่ก็ผมว่าก็
่อนมันจะเกิดมันน่าจะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่คงไม่เกิดแบบพลิกผันหรือขนาดนั้นหรอกครับมองว่าอย่างนั้นนะก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีเสียงทอนเยอะขึ้นเนี่ยก็มาตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับควรตรวจสอบหน่อยนึงครับผมอย่างคนที่เป็นเภสัชกรเนี่ยเขามาเช่ายังไม่รู้เลยนะตอนมาเช่าเนี่ยว่าเอียงนะพอมาเช่าแล้วมาพอมาเช่าได้สักระยะนึงเพิ่งมีคนมาทักแล้วเห็นจากข่าวว่าอ้าวตึกมันเอียงนี่แต่ทางเจ้าของอาคารบอกมันเอียงมานานแล้วมันเอียงมานานแล้วอาจจะด้วยเพราะว่าอยู่ริมถนนแล้วรถแล่นไปแล่นมาแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือว่าหรือว่ามันมาจากการปล่อยน้ำของท่อระบายน้ำที่มาจากด้านหลังตึกแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนกันมาหลายปีแล้วนะนี่นะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ทางกทม.โดยทางสำนักงานเขตพระโขนงเนี่ย ก็จะประสานไปที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับให้ผู้ชำนาญหรือว่าวิศวกรเนี่ยวิชาชีพได้ลงมาตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วเนี่ยยังเกิดจากอะไรแล้วสามารถยังเข้าไปอยู่ต่อได้ไหมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะฮะมองยี่มองออกไหมมันองศามันเอียงหน่อยไหมตึกสีน้ำเงินนี่เหรอสีน้ำเงินนี่แหละแต่มองอาจจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมเออขอแบบชัดๆแบบหอเอ็นได้ไหมหอเอ็นเมืองปิซ่าแบบเอออันนี้ชัด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 ใช่ไหมเออนี่น่าจะเป็นด้านหลังนะเอออันนี้ชัดว่ามันไม่ได้90องศาเนอะใช่ชัดด้วยตาเปล่าเลยนะฮะเรามองด้วยตาเปล่าก็รู้นะฮะอันนี้ด้านหลังแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยมันเชิดขึ้นเออใช่ด้านหน้ามันเชิดขึ้นหน่อยมันเอียงมาทางด้านนี้ใช่ท่านผู้ชมครับ